อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติมีขนาดพื้นที่กระจายไปกว่า 13,000 ตารางกิโลเมตรทั่วแทนซาเนียในแอฟริกาในช่วงเดือนพฤศจิกายนบริเวณตอนกลางของที่ราบนี้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเมื่อสิ้นสุดฤดูแล้งท้องฟ้าจะถูกปกคลุมไปด้วยเมฆสีดำซึ่งเป็นบ่อเกิดของพายุหมุนที่กำลังเข้ามาแทนที่ฝนที่ตกหนักทำให้แผ่นดินฟื้นตัวหญ้าสดแผ่กระจายไปไกลจนไม่อาจจะรู้ได้ว่าสิ้นสุดที่ใดและเป็นการส่งสัญญาณถึงผู้ที่กำลังกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งวิลเดอร์บีสต์นับพันตัวเป็นกลุ่มแรกๆที่มาถึงกว่า2ล้านตัวใช้เวลาตลอดทั้งปีไปรอบๆที่ราบเพื่อหาพืชพันธุ์สดๆกินเพื่อดำรงชีวิตขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีที่จะพาคุณไปพบกับโลกของธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิดหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีฝูงม้าลายกว่า 200,000 ตัวพวกมันได้เดินทางมาจากที่ราบภาคเหนือซึ่งมันได้รับสัญญาณจากการตกของฝนพวกมันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทุ่งหญ้าที่เขียวขจีฝูงขนาดใหญ่แผ่กระจายไปทั่วพื้นที่เพื่อกินอาหารและยังมีอีกจำนวนมากที่กำลังเดินทางมาทอมสันกาเซลสัตว์ขี้ตกใจมาถึงเป็นกลุ่มท้ายๆผู้มันใช้เวลาช่วงฤดูแล้งอยู่ในป่าและตอนนี้มันกลับสู่ที่ราบที่มีความเสี่ยงและอันตรายมีราว 300,000 ตัวกำลังเดินทางจำนวนมหาศาลดังกล่าวหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะดึงดูดความสนใจที่ไม่พึงประสงค์นักล่าสิงโตตัวเมียเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาม ันเป็นนักล่าที่โดดเดี่ยวแต่มีสายตาที่แหลมคมเสือดาวเฝ้าคอยเวลาของมันจากมุมมองของนักกินพืชทั้งหลายเสือโคร่งสิงโตเสือดาวและเสือชีตาเป็นคู่ต่อสู้ที่แสนจะแข็งแกร่งและพวกมันไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับอันตรายจากแมวตัวใหญ่เท่านั้นสุนัขจิ้งจอกหลังดำที่เป็นนักล่าที่แสนอันตรายก็เข้าร่วมวงด้วยเนื่องจากทอมสันกาเซลมีรูปร่างขนาดเล็กและมีความอ่อนแอพวกมันจึงตกเป็นเป้าหมายของนักล่าที่อยู่ในที่ราบเกือบทุกชนิดแต่สิ่งที่พวกมันขาดทางด้านร่างกายพวกมันได้เสริมกลยุทธ์ทางด้านการป้องกันเข้าไปแทนในฝูงมีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัวและส่วนใหญ่เป็นตัวเมียและลูกๆตัวน้อยตัวเมียมีเขาค่อนข้างสั้นมันมีขนาดประมาณ60เซนติเมตรและเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดเล็กที่สุดชนิดหนึ่งตัวผู้มีความสูงมากกว่าตัวเมียประมาณ10เซนติเมตรและมีเขายาวกว่าตัวเมียการใช้ชีวิตอยู่ในฝูงหมายถึงการมีสายตาหลายๆคู่คอยเฝ้าระวังภัย
กาเซลมีสายตาที่เยี่ยมยอดและมันสามารถมองเห็นนักล่าได้ไกลกว่า1กิโลเมตรกาเซลและเสือชีตาเป็นศัตรูคู่แค้นที่ปะทะกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกาเซลมันรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูคู่อาฆาตเสือชีตาเป็นพวกความเร็วสูงแต่พวกมันไม่มีความแข็งแกร่งกาเซลจะคำนวณระยะห่างระหว่างมันกับเจ้าพวกแมวตัวใหญ่เหล่านี้หากพวกมันรักษาระยะห่างเอาไว้ได้มันก็จะมีเวลาพอที่จะหนีรอดตัวผู้ส่งเสียงร้องเตือนฝูงเพื่อให้ระวังความปลอดภัยเจ้าแมวตัวใหญ่ไม่โชคดีนักด้วยสายตาจำนวนมากที่จับจ้องถึงอันตรายที่กำลังจะเข้ามาการเฝ้าระวังเป็นเทคนิคการป้องกันขั้นพื้นฐานของกาเซลสิงโตสามารถเป็นที่มองเห็นได้ง่ายพวกมันเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามกาเซลก็รู้จักสิงโตเป็นอย่างดีเช่นกันด้วยการเริ่มต้นของสิงโตที่เชื่องช้ากว่าเสือชีตาในการแข่งไล่จับแบบ1ต่อ1กาเซลควรจะเป็นผู้ชนะขณะที่พวกมันเดินไปรอบๆที่ราบกาเซลบางตัวก็เดินแยกออกมาจากฝูงพวกมันมีสัญลักษณ์พิเศษที่ช่วยให้สามารถมองเห็นได้ง่ายแถบสีดำที่อยู่บนข้างลำตัวของพวกมันมันตัดกับขนสีขาวที่ท้องของพวกมันซึ่งแปลว่ามันจะโดดเด่นจากระยะไกลหางของมันกระดุกกระดิกอยู่เสมอและเป็นที่สะดุดตาทอมสันกาเซลเหมือนกับสัตว์ทั่วไปไม่มีสีสันโดดเด่นรูปแบบสีดำและขาวที่เรารู้จักกันดีในบรรดาสัตว์ทั้งหมดถูกประทับไว้บนตัวม้าลายสิงโตคือศัตรูหลักของพวกมันและมันใช้ลายในการพรางตัวแมวนักล่าพวกนี้มันน่าที่จะมองเห็นแถบสีดำและสีขาวนี้ได้อย่างง่ายดายแต่ลายบนตัวของม้าลายมันทำให้นักล่าเหล่านี้สับสนเมื่อม้าลายมารวมตัวใกล้กันลวดลายที่ซับซ้อนของพวกมันทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับนักล่าที่จะเลือกล่าตัวใดตัวหนึ่งฝูงได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งนอกจากนี้มันยังช่วยให้ตัวที่โตแล้วสามารถปกป้องเด็กๆที่อยู่ในฝูงลูกอ่อนอยู่ใกล้ๆกับแม่และกลืนเข้าไปในกลุ่มบทบาทอาจจะพลิกกลับภายในพริบตานักล่าอาจกลายเป็นผู้ถูกล่าม้าลายหนักราว400กิโลกรัมซึ่งหนักเป็น10เท่าของน้ำหนักเสือชีตาฝูงของวีดาบิสหลงเข้าไปในดินแดนของเสือชีตาสำหรับวีดาบิสเป็นเรื่องที่แตกต่างกันเสือชีต้าตัวผู้มีกำลังมากพอที่จะล้มวีดาบิสลง
แต่วีเดอร์บีสต์ก็ยังคงไม่ใช่เป้าหมายที่ง่ายซะทีเดียวในขณะนี้ทั้งฝูงกำลังมองดูอันตรายที่ก้าวเข้ามาแน่นอนที่สุดมันคือเสือชีตาแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะขัดขวางการไล่ล่าเสือชีตามันไม่ได้วิ่งด้วยความเร็วเต็มที่ทันทีในครั้งแรกมันมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เกิดความตื่นตระหนกและแยกบางตัวออกไปจากฝูงและเมื่อมีความโกลาหลและการเหยียบย่ำพื้นดินเป็นจำนวนมากฝุ่นก็คละคลุ้งเต็มไปหมดวิลเดอร์บีสต์หายไปในม่านฝุ่นในขณะเดียวกันเสือชีตาได้กลับไปที่กาเซลกลุ่มหนึ่งและคราวนี้ก็เริ่มทำความเร็วเต็มที่ราว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อระยะห่างใกล้ขึ้นกาเซลโยกหลอกและหลบผู้ไล่ตามแมวนักล่าพลาดถึง4ครั้งจากทักษะการหลบหนีเอาชีวิตรอดของทอมสันกาเซลเสือชีตาวิ่งไล่เร็วขึ้นและเข้าใกล้มากยิ่งขึ้นในขณะที่กาเซลพยายามบิดตัวและกลับตัวไปมากาเซลตะกุยและโยกหลอกเพื่อรักษาระยะห่างเสือชีตาไม่สามารถกลับตัวได้ทันกาเซลเร่งความเร็วเป็นการกระตุ้นให้ผู้ล่ารีบเร่งฝีเท้ามากขึ้นเป็นความเชี่ยวชาญระดับสูงในเรื่องของจังหวะและเวลาก ลับมาที่ม้าลายตัวผู้มักสร้างอาณาเขตของมันใกล้แหล่งน้ำพวกมันจะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละครั้งสิงโตเข้าใจพฤติกรรมของเหยื่อเป็นอย่างดีหลังจากม้าลายเสร็จสิ้นการกินน้ำพวกมันลดการเฝ้าระวังลงและนี่อาจเป็นข้อผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงสิงโตเปิดฉากการโจมตีเหยื่อรอดไปได้สิงโตรวบรวมความเร็วและพยายามใช้กรงเล็บของมันตะกุยเข้าไปในฝูงม้าลายการเตะที่รวดเร็วและทรงพลังได้เข้าสู่เป้าหมายและทำให้แมวตัวใหญ่เสียการทรงตัวสิงโตตัวอื่นพยายามใช้วิธีอื่นๆที่แตกต่างกันก่อนหน้านี้เป็นวีเดอร์บีสต์และก็มาถึงม้าลายสิงโตลงทุนและพยายามอย่างมากมันไม่มีเป้าหมายที่เจาะจงชัดเจนแต่ผลที่ได้รับกลับคือความตื่นกลัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อวีเดอร์บีสต์วิ่งสุดความสามารถเพื่อรักษาชีวิต
กับการชิงไหวชิงพริบและไม่มีเวลาที่จะหยุดหายใจสุดท้ายสิงโตยอมแพ้ทอมสันกาเซลยังคงฝึกฝนทักษะการวิ่งของพวกมันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวเมียใช้ความเร็วเต็มสปีดของมันตัวเมียไม่ถูกไล่ล่าโดยนักล่าแต่ขณะนี้มันถูกไล่ล่าโดยกาเซลตัวผู้ที่กำลังพยายามอย่างมากตัวผู้เข้าใกล้มากขึ้นมันกลับตัวอย่างเร็วตัวเมียได้สลัดตัวผู้ออกมีตัวผู้อีกตัวหนึ่งเข้ามาแทนที่ตัวเมียกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันเพื่อทดสอบความแข็งแรงของตัวผู้เธอจะเลือกที่จะจับคู่กับตัวผู้ที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นในครั้งต่อไปการกลับตัวอย่างรวดเร็วเช่นนี้อาจช่วยชีวิตมันได้ในพื้นที่อีกแห่งหนึ่งของที่ราบกาเซลกำลังสำรวจสภาพพื้นที่อยู่ทอมสันกาเซลส่วนใหญ่อาศัยอยู่เป็นฝูงแต่มีบางตัวที่แยกตัวออกมาตัวผู้บางตัวอาศัยอยู่ตามลำพังแต่ละตัวจะมีอาณาเขตของตัวเองเพศผู้ที่อาศัยอยู่ในฝูงเป็นที่รู้จักกันในชื่อเฮิร์ดเมลส์หรือฝูงของตัวผู้ตัวผู้มีนิสัยที่แตกต่างกันตัวผู้ที่ไร้คู่ขยี้ใบหน้าของมันบนใบหญ้าที่แข็งทุกๆ 2-3 เมตรมันก็หยุดและทำแบบนี้อีกครั้งมันดมยาแล้วก็ปล่อยกลิ่นแสดงอาณาเขตต่อมพิเศษจะหลั่งสารที่มีกลิ่นเหม็นมันทำแบบนี้ทั่วอาณาเขตของมันมนุษย์ไม่สามารถได้กลิ่นของสารคัดหลั่งเหล่านี้ได้แต่กาเซลรับรู้ได้เป็นอย่างดีมันเป็นการโฆษณาของตัวผู้และช่วยดึงดูดตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวที่ยังไร้คู่พยายามดึงดูดตัวเมียฝูงที่อยู่ในสวรรค์หน้าต้องพึ่งพาความว่องไวของการเตือนแต่ถ้าระบบเตือนภัยของพวกมันล้มเหลวจำนวนประชากรในฝูงที่มากก็ไร้ประโยชน์ม้าลายกลับมาที่บ่อน้ำและพวกมันกำลังเฝ้าดูเวลานี้นักล่าจะมีชัยชนะม้าลายทีบไม่ถนัดและมันสะดุดสิงโตจึงฉกฉวยโอกาสนี้ม้าลายตัวอื่นได้แค่มองดูอยู่ห่างๆ
ระบบเตือนภัยของทอมสันคาเซลบางครั้งก็ล้มเหลวเช่นกันเสือดาวที่มักออกล่าตัวเดียวมันใช้วิธีการแอบจู่โจมไม่ให้เหยื่อรู้ตัวอีกองค์หนึ่งสูญเสียชีวิตให้กับสิงโตที่หิวโหยสุนัขจิ้งจอกสีดำจำเป็นต้องได้รับอาหารด้วยเช่นกันลูกกวางจะถูกแยกออกเวลานี้สุนัขจิ้งจอกพยายามอย่างไม่ลดละในการล่าเหยื่อแต่สุนัขจิ้งจอกก็ไม่ยอมแพ้มันยังคงไล่ตามเมื่อจับได้แล้วกาเซลหนุ่มก็ไม่มีโอกาสหลบหนีได้อีกมาถึงเดือนธันวาคมเมฆฝนพัดผ่านเซเรนเกติกาเซลตัวเมียหยุดการกินหญ้าและเริ่มเดินออกไปจากที่นั่นตัวอื่นๆทำตามคำแนะนำของเธอถึงแม้จะยังมีหญ้ากินอยู่ก็ตามพวกมันต้องการที่จะหลบหนีพายุและออกมาจากอันตรายกาเซลไม่ชอบฝนพื้นดินกลายเป็นโคลนเป็นปัญหากับกีบเท้าและขาเรียวๆของพวกมันแสงแดดหายไปเมื่อพายุมาถึงฝนตกชุกทั่วบริเวณที่ราบตัวผู้ยังอยู่ถึงแม้จะมีฝนตกหนักมันจะไม่ยอมละทิ้งเขตแดนของมันตัวเมียบางตัวนั่งลงพวกมันมีผิวหนังที่เปียกชื้นและอยู่นอกสายตาที่คอยป้องกันภัยจากฝูงแต่พวกมันยังคงอยู่บนที่ราบต่อไปรุ้งกินน้ำบ่งบอกถึงพายุได้ผ่านไปแล้วฝูงได้ทยอยกันกลับมาตัวเมียที่กล้าหาญตัวมันหนาวสั่นในสายฝนและเผยให้เห็นถึงเหตุผลที่ทำไมมันไม่ได้ออกไปทารกที่เพิ่งคลอดออกมาของเธอ
าเซลส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงฤดูฝนที่มีอาหารมากมายและนี่ก็เป็นหนึ่งในหลายๆตัวท้องฟ้าที่คุ้นเคยได้กลับมาในมุมที่เงียบสงบของที่ราบตัวเมียมันกำลังจะคลอดลูกลูกตัวน้อยๆกำลังพยายามที่จะยืนและเดินรางวัลของมันคือการได้สัมผัสรสชาติของนมแม่เจ้าหนูค่อยๆเริ่มอย่างช้าๆและทำได้ดีขึ้นในบางครั้งหลายๆตัวหัดเดินได้เร็วก่อนที่ผู้ล่าจะมาตัวแม่เดินออกไปทิ้งลูกน้อยไว้ข้างหลังเธอหยุดดูนักล่าที่อยู่ห่างออกไป300เมตรเธอไม่ต้องการให้ลูกน้อยอยู่ใกล้ตำแหน่งที่จะถูกโจมตีลูกน้อยจะไม่ขยับจนกว่าแม่จะให้สัญญาณมอบลงติดกับพื้นดินมันทำให้ตัวมันกลืนเข้ากับพื้นหญ้าลูกวัวได้สูดอากาศเป็นครั้งแรกมันดิ้นรนที่จะยืนบนขาเล็กๆของมันมันไม่เหมือนลูกของกาเซลลูกวิลเดอร์บีสต์ไม่ต้องหลบซ่อนพวกมันตัวโตกว่าและถึงแม้จะหมอบลงพวกมันก็ยังคงถูกมองเห็นได้อยู่ดีวิลเดอร์บีสต์จะเริ่มเดินไปกับฝูงตั้งแต่มันเกิดแม่มันพยายามเตือนแต่มันยังคงรักษาระยะห่างเอาไว้มันยังไม่ผลีผลามสุนัขจิ้งจอกอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรลูกตัวน้อยหลุดออกจากการตรวจจับได้อย่างเหลือเชื่อตัวแม่ตรวจดูลูกของมันแต่อันตรายยังไม่ผ่านไปสุนัขจิ้งจอก
หวนกลับมาอีกครั้งลูกน้อยหมอบลงไปที่พื้นดินอีกครั้งแต่มันสายเกินไปตัวแม่เข้าโจมตีสุนัขจิ้งจอกทันทีเขาสั้นๆเป็นเพียงสิ่งที่ใช้ป้องกันตัวแต่มันใช้เป็นประโยชน์ได้ดีทีเดียวและมันไม่ยอมเป็นผู้แพ้ผู้เป็นแม่ต้องการปกป้องลูกน้อยจากสุนัขจิ้งจอกมันชนะในการต่อสู้ครั้งนี้และมันกลับมาทำหน้าที่คุ้มกันอย่างเดิมในทันทีสองเดือนต่อมาลูกน้อยมีความแข็งแรงเพียงพอหนุ่มสาวกาเซลจะต้องเผชิญหน้ากับนักล่าอีกมากมายแต่มันจะได้เรียนรู้เคล็ดลับของการเอาชีวิตรอดสายตาเฝ้าระวังอันตรายขาพร้อมที่จะวิ่งและถ้าจำเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เช้าของอีกวันหนึ่งฝูงที่มีความแข็งแรงและยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับจำนวนของพวกมันแต่เหล่านักล่าทั้งหลายคอยเฝ้าและรอคอยจังหวะในการโจมตีนี่เป็นการต่อสู้ที่มีมาอย่างยาวนานกติกาจะเดิมพันด้วยชีวิตเสมอแต่แม้กระทั่งสัตว์ที่ดูบอบบางที่สุดก็ยังปกปิดความแข็งแกร่งที่น่าอัศจรรย์พวกมันนับพันพร้อมและสามารถที่จะเผชิญกับความท้าทายของการอยู่รอดในเซเรนเกติต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ